สวัสดีแล้วจ้ะพี่น้องคลิปนี้ยายมองสิมาอัปเดตทุเรียนอายุ8เดือนของยายมองเนาะที่เป็นทุเรียนที่ยายมองปลูกรุ่นแรกป้ายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะจ้ะพี่น้องหลังจากที่ยายมองใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนไปได้เดือนหนึ่งพอดีเนาะจ้ะพี่น้องตอนที่ยายมองปลูกต้นแรกได้มองบ่ท่านได้ฮู้จักปุ๋ยมูลใส่เดือนเด้อจ้ะได้มองได้มาปุ๊บได้มองกับบ่ท่านได้เตรียมดินเลยว่าสิปลูกแบบใดระยะห่างกันแบบใดสิเลือกพันธุ์แบบใดได้มองบ่ได้มีความรู้ในการที่สิปลูกทุเรียนเลยเนาะจ้ะพอดีได้มองเห็นว่ามีที่ว่างอยู่ติดริมรั้วของได้มองเนาะได้มองก็เลยเอ๊ะตอนนั้นประมาณเดือนกรกฎาคมเนาะที่ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดเขากำลังมีหน่วยกำลังสุกเนาะจ้ะกว่าทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดเขาสิเริ่มสุกประมาณกลางเดือนมิถุนาไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนาะยายมองตอนนั้นก็ซื้อกินอย่างเดียวจ้ะพี่น้องเลาะหาว่าสวนใดที่เขาแซบที่มีอายุประมาณ7ปีขึ้นไปเปลือกบ้างแซบเนาะยายมองก็รอหาเพราะว่ารอบบ้านได้มองคืออำเภอกันทลักนี่คือเขาปลูกทุเรียนภูเขาไฟเมิดเนาะจ้ะพี่น้องดินในอำเภอกันทลักบ่แม่นว่าสิเป็นดินแดงภูเขาไฟเมิดทุกอำเภอเลยจ้ะพี่น้องสิมีอยู่3อำเภอมีอำเภอกันทลักมีอำเภอขุนหารแล้วก็อำเภอศรีรัตนะเนาะแล้วก็บ้านได้มองนี่ก็บ่ได้เป็นดินแดงภูเขาไฟคือเขาได้จ้ะเป็นดินธรรมดานี่ล่ะจ้ะนี่ได้มองเอามาปุ๊บได้มองก็ขุดหลุมปลูกขุดหลุมพอหลุมทุเรียนซ้ําพี่น้องเพราะว่าได้มองก็ลองเมืองเนาะเป็นครั้งแรกเนาะสิตายเฮาสิเป็นได้มองก็บ่ได้รู้แล้วก็ปลูกแล้วค่อยศึกษาหาความรู้จังซี่นะนั่นล่ะก็ได้ให้ล้านเขาเลือกต้นพันธุ์ให้จ้ะพี่น้องวันนี้ยายมองปลูกผัดไปปลูกหน้าฝนวันนี้ปลูกหน้าฝนก็เห็นปลูกไปปลูกมาผ่านไปหลายเดือนคือจังมันบ่ไปบ่มายายมองเพิ่งมาถึงบ้างอ๋อว่าการปลูกทุเรียนหน้าฝนนี่หากเขาสิได้รับน้ำหลายหากเขาสิบ่ค่อยเดินเขาสิบ่ค่อยเจริญเติบโตเนาะยายมองก็ได้ความรู้มาจากอาจารย์ตู่สวนเกษตรเพชรแพร่ว่าที่ยายมองไปเยี่ยมเยียนเพิ่นเนาะอันน่ะเพิ่นก็บอกว่าการปลูกต้นผลไม้เนี่ยสิต้องปลูกป้ายฝนคือหมดฝนแล้วหรือประสันกะก่อนฝนนอกจากพี่น้องรวมไปถึงการใส่ปุ๋ยนําเพิ่นก็บอกว่าการใส่ปุ๋ยนี่ต้นผลไม้นี่อย่าใส่ปุ๋ยหน้าฝนเป็นว่าเนาะมันก็มีอุ้ยรายละเอียดหลายจ้ะพี่น้องยายมองก็เลยเอามาปรับใส่กับเรื่องทุเรียนเนาะวกมาถึงทุเรียนเนาะจ้ะพี่น้องแวะไปดนไปหลายหม่องวกมาถึงทุเรียนต้นนี้คือเห็นรัวจ้ะพี่น้องหลังจากที่ใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือน1เดือนเนาะเฮากะทยอยแตกใบเล็กใบหน่อยใบอ่อนทุกกิ่งเลยจ้ะตอนนี้เขาสิเริ่มพอแตกแล้วเขาสิเริ่มเป็นใบอ่อนๆแล้วนอกจากพี่น้องทุกกิ่งเลยเด้จ้ะพี่น้องเนี่ยทุกกิ่งเลยอ้อมนอกจากยายมองอ่ะบ่พี่น้องมึงทุกกิ่งนอกจากยายมองใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนแล้วยายมองฉีดน้ำมักฮอร์โมนป้าไป2เถื่อนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยเป็นน้ำมักฮอร์โมนป้าไรมาแรงงามงามจ้ะพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวอัปเดตตัวนี้แล้วเดี๋ยวยายมองสิพาไปอัปเดตอีกต้นหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยที่ยายมองได้ความรู้มาว่าการปลูกทุเรียนเนาะถ้าช่วงเขาแตกยอดแบบนี้เนี่ยเขาแตกยอดทุกกิ่งทุกใบแบบนี้เขาต้องการอาหารเพิ่มเฮาสิต้องใส่อาหารให้เขาอีก
แต่ว่ายามองว่ายามองสิคอยเป็นคอยไปเนาะสิบอกเพิ่มปุ๋ยมูลใส่เดือนหลายนั่นนะยามองกับใส่พอประมาณแต่พี่น้องเขาแตกแบบงามมันคนเขาก็ว่าต้นเป็นใบหน่อยๆยังสิให้เริ่มใส่อีกเพราะเขาสิแตกเป็นใบใหญ่ประเภทนี้เนาะเพราะเขาเริ่มจากใบนี้แล้วเขาเป็นใบอ่อนๆเนาะจ้ะพี่น้องประมาณนี้เขาเริ่มมีใบอ่อนๆออกมาประมาณนี้เขาก็สิต้องใส่ปุ๋ยอีกเทื่อหนึ่งสรุปแล้วก็สิประมาณน่ะใส่ปุ๋ยประมาณ15มื้อเทื่อหนึ่งเนาะแต่นี่ต้นที่เห็นอยู่นี่ยายมองใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนเทื่อหนึ่งเทื่อเดียวจ้ะพี่น้องแตกดีแห้งพี่น้องเห็นอ่อมๆนี่บ่จ้ะเนี่ยๆๆเป็นหยังยายมองคอยอ่อมไว้เพราะว่าปลูกทุเรียนคือแถวนี้เขาเลี้ยงไก่ตี้ไก่ปล่อยเนาะจ้ะเขาก็สิมาสะสวนสวนสิมาสะไอ้รอบๆต้นทุเรียนยายมองหมดสาเหตุที่มองคุ้มฟางเพราะว่าหนาแรงเนาะเขาสิได้แบบว่าเวลาเขาหดน้ำเนี่ยเขาสิได้ชุ่มชื้นลงไปถึงไต่ไต่หลากเขาเนาะจ้ะเพราะว่าทุเรียนนี่เขาหากินเนื้อผืนดินเนาะเขาเป็นผืนหลากตื่นที่ยายมองหูมาวางสันเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวยายมองสิพาไปเมืองต้นทัดทัดไปอีกเนาะนี่มะเมืองอีกต้นหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องทัดกันเลยจ้ะพี่น้องนี่ห่างกัน1เมตรบ่ถึง1เมตรซ้ําอย่าปลูกทุเรียนแบบได้มองเด้อจ้ะพี่น้องผู้ใดที่กําลังสิคิดปลูกอย่าปลูกติดกันโดยเด็ดขาดจ้ะเพราะว่าการปลูกติดกันถ้าแม่นกิ่งเขาใหญ่ขึ้นน่ะกิ่งที่อยู่ฝั่งที่ต้นทุเรียนอีกข้างนึงเขาสิสลัดกิ่งก็สิบ่ออกกิ่งเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าได้มองปลูกตอนนั้นได้มองคิดอย่างเดียวว่าอ่ะปลูกแล้วมันใต้ต้นหนึ่งมันก็ย่างต้นหนึ่งวะคิดประมาณนี้สำนันพี่น้องไม่ได้คิดยังไงพี่น้องเห็นบ่จ้ะเนี่ยต้นทัดมากใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนพร้อมกันจ้ะเนี่ยเขากระสีเริ่มทยอยแตกเนี่ยแตกใบอ่อนจ้ะพี่น้องถึงเขาสิต้นหน่อยก็มูเนาะแต่ว่าเขาก็เริ่มลากเดินดีแล้วจ้ะพี่น้องมึงมาทัดมานี่ก็อีกต้นหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องบ่แม่นต้นนี้แล้วจ้ะต้นอะโวคาโดแต่ว่าต้นอะโวคาโดนี่ได้มองตัดสินใจสีเอาออกก่อนสีเอาออกเพราะมันติดต้นทุเรียนแห้งเนาะมึงมันติดขนาดไหนติดกันแบบครึ่งเม็ดเลยจ้ะพี่น้องก่อนสีเอาออกได้มองสีอันนั้นเขาก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมองสิต้อนต้อนออกเนาะเดี๋ยวมองไม่ได้คุดออกเธอเดียวเนาะเดี๋ยวมองสิต้อนเขาก่อนนี่จ้ะพี่น้องอีกต้นหนึ่งนี่งามแห้งจ้ะพี่น้อง ต้นนี้กับต้นที่เมืองเทือนแรกเนี่ยเขาสิสลับกันออกแตกยอดจ้ะพี่น้องต้นวังหันแตกยอดแล้ววันนี้ต้นนี้กำลังสิแตกยอดเขาแตกยอดทุกกิ่งก้านสาขาจ้ะพี่น้องมึงใบเขาแบบว่าสมบูรณ์แห้งจ้ะพี่น้องตามสายตายมองเนาะมึงนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องทุกกิ่งทุกยอดเลยจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดสิถามว่ายายมองใส่ปุ๋ยสูตรหยังแน่เรื่องปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยเคมีอินทรีย์เนี่ยยายมองบ่ฮู้จักว่าสิบอกจังไหนเนาะแต่ว่ายายมองกะใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนแต่ถามว่าตอนแรกๆที่ยายมองปลูกอีหลียายมองปลูกแบบแก้นๆเลยจ้ะพี่น้องขุดหลุมปลูกธรรมดาบ่ได้ร่องหลุมพอปลูกเสร็จยายมองมีปุ๋ยคอกเนาะเขาว่าจะใส่ปุ๋ยคอกเด้อมันสิเป็นเชื้อรามันสิเฮ็ดให้ต้นทุเรียนเป็นเชื้อราหลากทุเรียนเป็นเชื้อรา
เยช่วงนั้นเยมองกับบ่ได้ฮู้ดอกจ้ะว่ามันสิเป็นจังไหนแต่ว่าเยมองเห็นน่ะปุ๋ยคอกมันแห้งเนาะเยมองกับมาสะสะอ่อมๆอ่อมๆไว้เพราะตอนนั้นเริ่มปลูกใหม่ๆเยมองกับบ่ทันได้เตรียมปุ๋ยนะจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วก็มีใบสำฉาเนาะเยมองกับมาโอ้ยรอบๆใบสำฉาจ้ะพี่น้องนั่นน่ะเยมองกับมะห้วยเขาก็ออกยอดดีจ้ะพี่น้องแตกยอดทุกกิ่งทุกยอดเลยจ้ะแล้วก็ยืดขึ้นเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจะถามว่าในการปลูกทุเรียนของเยมองนี่ปลูกทุเรียนครั้งแรกอ่ะมีผิดพลาดบ่มีผิดพลาดจ้ะพี่น้องคือเรื่องหยังเดี๋ยวจะมองสิภาพเมื่อเมืองต้นข้างๆกันต้นข้างๆกันคือต้นนี้จ้ะพี่น้องต้นนี้คือต้นแรกอีหลีอีหลอที่ยายมองอยากปลูกกินทุเรียนแล้วมันแสบเนาะอยากปลูกก็เลยไปที่ร้านขายต้นใหม่ที่เขาขายต้นใหม่ทุกชนิดมีพนักงานหลายๆเนาะบ่แม่นร้านที่เขาขายทุเรียนโดยตรงนี่คือจากร้านค้าที่เขาขายต้นใหม่ในเมืองจ้ะพี่น้องบัดนี้ยายมองเพิ่งมาหูที่หลังว่ายายมองปลูกไปเขาบ่ไปบ่มาบ่ใหญ่ต้นซ้ำใดกับซ้ำนั่นจ้ะพี่น้องบัดนี้กิ่งเขาสิบ่ได้แตกยอดแบบนี้เลยพี่น้องกิ่งเขาสิใต้กิ่งเขาสิใต้ถูกกิ่งเลยทั้งกิ่งพวกนี้ใต้หมดจ้ะพี่น้องเหลือแต่ต้อบัดนี้อันนี้เขามาฝืนต้นไหนยายมองเบ้าออกจ้ะเพราะว่าผู้ใดได้ไปเห็นคลิปเก่าๆยายมองว่ายายมองเบ้าออกยายมองสิเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์ความงูความบลูของยายมองเนาะนั่นน่ะที่พี่น้องเห็นต้นนี้ที่มันแตกยอดใหม่นี่เพราะหยังเพราะว่าต้นที่ยายมองใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนกับทุเรียนต้นอื่นๆที่ยายมองซื้อมาจากอีกเจ้าหนึ่งเนาะอันน่ะยายมองก็ใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนแล้วก็ฉีดฮอร์โมนต้นนี้นําจ้ะพี่น้องเนี่ยได้เดือนนึงคือการใส่พร้อมกันจ้ะพี่น้องวันนี้เขาก็สังเกตว่าเขาแตกยอดยายมองก็บ่เอาออกจ้ะพี่น้องนี่น่ะสิบํารุงไปพร้อมกันเลยว่าเขาปุ๋ยมูลใส่เดือนกับฮอร์โมนป่านี่สิมีประสิทธิภาพขนาดไหนเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวยายมองสิพาไปเมืองอีก2ต้นนอกจากพี่น้องเมืองยายมองปลูกทุเรียนติดกันขนาดไหนยายมองคิดอย่างเดียวว่าเพื่อต้นหนึ่งใต้เพื่อต้นหนึ่งอยู่แต่เขาก็บ่ใต้จักต้นเนาะสำหรับมือใหม่ที่คิดสิปลูกอย่าคือยายมองด้วยจ้ะพี่น้องสำหรับมือใหม่ที่คิดสิปลูกก็วางแผนให้ดีเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกกิ่งพันธุ์กิ่งพันธุ์แบบใดเขาใหญ่เขาแข็งแรงลำต้นดีสิต้องเอามาปลูกจะคิดคือจะมองว่าซื้อมาแล้วก็หลายๆต้นปลูกไกลๆกันปลูกเพื่อว่าเขาสิตายต้นหนึ่งย่างต้นหนึ่งอย่าเฮ็ดแบบนี้เด็ดขาดด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าต้นหนึ่งกะขนาดต้นหน่อยกะ150แล้วนอกจากพี่น้องซึ่งก็สิมีหลายราคาเนาะต้นพันธุ์ทุเรียนมีตั้งแต่ราคา90บาท100บาท120 150แล้วก็ทุเรียนนี่เนาะจ้ะพี่น้องนี่ต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าทีมองนี่เขาสิเป็นทีตำแล้วก็ยายมองปลูกทุเรียนยายมองบริเสริมแต่ว่าตอนยายมองปลูกแล้วยายมองสิโกยดินมาเสริมทีละหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องตั้งแต่หูว่าหลาเขาสิหากินปุ๋ยบนดินเนาะนั่นน่ะต้นนี้ก็สิหน่อยกว่าต้นที่ผ่านมาแต่ถามว่าถ้าเฮาปลูกทุเรียนถ้าเฮาไปปลูกหน้าฝนเนี่ยพันธุ์ทุเรียนสิแพงขึ้นเท่าโตเลยจ้ะพี่น้องจาก150นี่เขาสิกลายเป็น250เลยจ้ะพี่น้องยายมองก็เคยถามเจ้าของร้านขายทุเรียนว่าคือแพงขึ้นอายุเขาก็ร้ายเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ดูแลคุณภาพของ
ต้นพันธุ์ทุเรียนเพิ่มขึ้นเพราะว่าแล้วก็หน้าฝนเป็นสิ่งที่คนซื้อทุเรียนไปปลูกหลายเขาก็เลยแบบราคามันก็เลยขึ้นเขาก็บอกเดี๋ยวมองตรงๆนี่แล้วนอดจ้ะเนี่ยเนี่ยเมืองจ้ะพี่น้องเมืองจ้ะพี่น้องออกทุกกิ่งเลยจ้ะอัปเดตปุ๋ยมูลใส่เดือนอันนี้ก็ใส่พร้อมกันนะจ๊ะพี่น้องนี่ฉีดฮอร์โมนน้ำมักป้า2เครือเนาะนี่กิ่งออกสมบูรณ์แห้งจ้ะพี่น้องทุกกิ่งก้านสาขาเลยจ้ะเดี๋ยวจะมองใส่เมืองอีกต้นหนึ่งไกลๆกันนี่จ้ะพี่น้องเขาบอกไปบอกมาเพราะยังบางทีเขาสิต่ำสุดจะมองค่อยๆทยอยเสริมเพราะว่าบ่อยากให้เอาดินทับหลายแต่ว่าเขากะกำลังฝืนโตแต่สิพาไปเมืองไกลๆเนี่ยจะมองกะปลูกพร้อมกันจ้ะพี่น้องเขากำลังฝืนโตจ้ะพี่น้องต้นนั่นที่ปลูกเนี่ยเขาสลัดกิ่งสลัดกิ่งบ่ไปใส่มาใส่เลยกิ่งต้นนี้ทั้งสี่สื่อกะต้นพันเดียวกันเดียแต่ว่ามองที่ดินสิต่ำที่สูงต่างกันจ้ะพี่น้องซึ่งสองต้นนี้ต้นนี้ก็สิอยู่สูงกว่าบนต้นนี้สิต่ำแห้งเวลาหนาฝนนี่น้ำก็สิมาขังอยู่แถวนี้ได้จ้ะพี่น้องอย่ามองกับสิทยอยเอาดินกบรอบๆคูนเขาขึ้นนอกจากพี่น้องฟังนี่ด้วยจากพี่น้องมาเขาเริ่มแตกเขาได้ปุ๋ยมูลใส่เดือนเนาะเขาเริ่มแตกงามจากพี่น้องอย่ามองกับสิเอาไว้ทุกต้นจ้ะแต่ว่าตัดสินใจแล้วต้นอะโวคาโดนี่สิต้อนมองนี่กับต้นอะโวคาโดอีกหนึ่งต้นจ้ะพี่น้องนี่มองสิต้อนต้อนไว้ถ้าปลูกเนาะ